พอเรามาดูข่าวกัน2ข่าวนี้คุณเป็นข่าวของแรงงานต่างด้าวทั้งคู่เลยเรื่องของเรื่องเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยนายกรัฐมนตรีและก็มีท่านรองนายกเขาย้ำเตือนให้กระทรวงแรงงานเนี่ยบริหารจัดการการทำงานของคนงานต่างด้าวเนี่ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การติดเชื้อของโควิด-19 เนี่ยในบ้านเราตอนนี้และสภาวะด้านเศรษฐกิจประเทศในปัจจุบันรวมทั้งดูแลสถานประกอบการที่มีความต้องการกำลังแรงงานเนี่ยให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้โดยยึดถือความปลอดภัยด้านสุขภาพและชีวิตทั้งแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนก็ดีและประชาชนก็ดีโดยรวมเนี่ยให้ดูแลภาพรวมให้หมดอันนี้คือคำพูดของท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานที่ได้รับคำสั่งคำถ่ายทอดมาจากท่านนายกและรองนายกล่าสุดเนี่ยคุณรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้แจ้งยกเลิกโครงการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าวด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นการยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานจากประเทศไหนบ้างประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศเมียนมาตามคำสั่งเดิมเนี่ยเมื่อวันที่24มิถุนายน2564เนี่ยนะฮะซึ่งมีคำสั่งให้ตรวจได้ดูแลเขาได้แต่ณวันนี้ยกเลิกไปโดยสิ้นเชิงมันสะท้อนให้เห็นอะไรคุณมันสะท้อนถึงการดูแลบุคลากรไม่ได้ต้องการใช้แรงงานเขาแต่เราดูแลเขาไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมองยังไงเราจะไปพูดกับบ้านอื่นเมืองอื่นเขายังไงที่บ้านเขาเนี่ยประเทศลาวใกล้ๆเราเลยเนี่ยเขายังมีใจฉีดไฟเซอร์ให้เราเลยฉีดชิโนฟาร์มให้เราเลยฉีดฟรีด้วยเขมรก็ฉีดฟรีด้วยแต่บ้านเราเนี่ยโอ้โหเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในแรงน้ำใจจริงๆเลยนะจะไปพูดกับเขายังไงความเป็นมนุษย์ความเป็นคนเนี่ยพึงมีเหมือนกันแล้วก็พึงได้รับสิทธินั้นเหมือนกันที่อยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยมันสองมาตรฐานไหมถามจริงๆเถอะระอาแก่ใจตัวเองบ้างไหมที่ออกคำสั่งมาอย่างเงี้ยคนต่างด้าวไม่ใช่คนหรอก็คนเหมือนกันก็กินข้าวกับเราเหมือนกันนะใช้ชีวิตเหมือนกันตึกรามบ้านช่องทุกวันนี้เราใช้แรงงานเขาไหมใช้แต่สุดท้ายเนี่ยเขากลับไม่ได้รับสิทธิ์ในการรักษาในการตรวจเชื้อโควิด-19 เนี่ยแล้วถามว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะเขาติดเขาไม่รู้เลยว่าตัวเขาติดถึงเขามีอาการเขาก็ไปตรวจไม่ได้เขาไปตรวจไม่ได้ว่าเขาติดเขากลับบ้านดีกว่าไหมไม่อยู่ดีกว่าไหมบ้านเขาตอนนี้ดีกว่าบ้านเราหลายขุมนะผมไม่ได้มีเจตนาดูถูกประเทศไทยนะแต่ผมพูดให้แค่คิดดูเป็นคุณคุณจะอยู่ไหมล่ะขอบคุณครับ